เราจะยกเอาข่าวที่ตั้งใจจะหยิบฉวยมาใช้ในการปิดท้ายรายการวันนี้นะค่ะโยกมานำเสนอช่วงนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะเรื่องผู้ว่าชัชชาติผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้โอ้โหกำลังลบกับน้ำอยู่นะลบกับน้ำอยู่ค่ะนับถึงวันนี้เป็นผู้ว่าได้กี่เดือนละตั้งแต่มิถุนาหนึ่งมิถุนามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเข้าสู่เดือนที่5เข้าสู่เดือนที่5ใช่ค่ะเข้าสู่เดือนที่5ด้วยความเคารพเข้าสู่เดือนที่5มีข้อมูลเข้ามาเมื่อวานว่าผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เริ่มที่จะกระชับอำนาจเริ่มที่จะบริหารอำนาจภาพที่ได้รับทราบเมื่อวานก็คือบริหารอำนาจยกแรกด้วยการออกคำสั่งโยกระดับผอ.และรองผอ.รวมทั้งสิ้น42คนด้วยกันรวบรวดอ้าวก็เพิ่งเกษียณไปพอดีไง30กันยาไง30กันยาก็เลยเซ็นคำสั่งเลยนะคะมีหลายคำสั่งออกมาค่ะบางคนยังไม่ได้เกษียณค่ะแต่ก็จะโยกอ่ะก็จะกระชับอำนาจไงคุณนายบอกเองสลับเขตบ้างหรือจากเขตเข้าส่วนกลางบ้างหรือจากส่วนกลางถูกส่งลงภาคสนามไปคุมเขตบ้างเป็นการกระชับอำนาจและรวมถึงการเลื่อนระดับรองขึ้นมาเป็นผอ.เขตในส่วนของรองขึ้นผอ.เขตใช่ค่ะเท่าที่ผมเช็คดูน่าจะมีไม่ต่ำกว่า12 12ค่ะ12เรื่องชั้นเรื่องชั้นขึ้นมาเป็นผอ12ตำแหน่งด้วยกันโยกระดับผอ30 30เลื่อนระดับรองผอ12เบ็ดเสร็จล็อตนี้42ใช่ค่ะถือเป็นการบริหารอำนาจยกแรกของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ใช่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะหลายคนก็จับตามองว่ากระชับอำนาจในมืออยู่ในมือเต็มๆแล้วนะคะหลังจากนี้การจัดการต่างๆน่าจะสมูทขึ้นกว่าก่อนหน้าหรือไม่เอาเป็นว่าผมจะไม่ใช้คำว่าปีที่2ของผู้ว่าชัชชาตินะค่ะเอาเป็นว่าผมจะใช้คำว่าตั้งแต่1มกราคมนี่ผมพูดเผื่อไว้ให้เรียบร้อยค่ะเผื่อไว้ให้แล้วนะตั้งแต่1มกราคม2566ค่ะผู้ว่าชัชชาติอ้างไม่ได้ละมันผ่านการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปีไปแล้วค่ะต่อไปนี้อ้างข้าราชการไม่ได้แล้วเพราะถ้าคุณมีอำนาจและคุณไม่บริหารอำนาจคุณไม่จัดวางคนให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องที่ตอบโจทย์ตอบนโยบายได้คุณโทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองใช่เพราะอำนาจอยู่ในมือคุณเนี่ยดังนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าครบ1ปีเข้าสู่ปีที่2แต่เราจะใช้คำว่าตั้งแต่1มกราคม2566ต้องรับสภาพการถูกแตะจะมีคนเอื้อมมือไปแตะที่ตัวของผู้ว่าชัชชาติมากขึ้นทุกวันใช่ถือว่ากระชับอำนาจในมือแล้วก็หมดช่วงโปรโมชั่นแล้วยังยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะค่ะยังยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คนที่ติดตามเรื่องน้ำมานานๆเนี่ยมีคำถามเยอะแล้วก็ผู้ว่าชัชชาติก็พูดเองการแก้ปัญหาน้ำของกรุงเทพทางฝั่งตะวันออกค่ะเช่นลาดกระบังมีนบุรีอะไรทึ่งๆนั้นรวมถึงพระโขนงอะไรก็แล้วแต่การแก้ปัญหาน้ำทางฝั่งกรุงเทพตะวันออกฝั่งลาดกระบังแถวๆนั้นผู้ว่าชัชชาติก็พูดเองว่ามันได้เกิดแนวคิดที่มันแตกต่างกันระหว่างกทม.กับกรมชลประทานใช่กรมชลผู้ว่าชัชชาติยืนยันว่าการแก้ปัญหาน้ำแถวลาดกระบังทางภาคตะวันออกของกรุงเทพจะต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างอุโมงค์เพื่อทำเป็นทางด่วนระบายน้ำจากลาดกระบังแล้วไปออกคลองร้อยคิวที่สมุทรปราการค่ะเพื่อออกสู่ทะเลต่อไปเอาน้ำไปทิ้งทะเลค่ะ19กิโลนะระยะทางใช่โดยประมาณนะคะทั้งเส้นที่จะต้องทำนะคะทางด่วนเส้นนี้ทางด่วนน้ำคงใช้เงินหลายหมื่นล้านค่ะต้องใช้เงินเป็นหมื่นล้านอันแน่นอนทำอุโมงค์ด่วนน้ำแต่มันก็ต้องลงทุนคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอยู่ที่จะมองกันอย่างไรขณะที่ทางฝั่งกรมชลประทานเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าไม่คุ้มค่าค่ะผู้ว่าชัชชาติพูดเองนะแนวคิดของกรมชลประทานเสนออีกวิธีการหนึ่งให้ใช้บริการโครงข่ายคลองระบบสารพัดคลองที่มีอยู่เป็นโครงข่ายที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างเช่นไปบูรณาการไปพัฒนาไปอัปเกรดคลองพระองค์เจ้าดีไหมค่ะในการที่จะบูรณาการพัฒนาหรืออัปเกรดหรือยกระดับคลองมันต้องไล่ตั้งแต่คลองระพีพัฒน์ลงมาเลยจับคลองระพีพัฒน์ลงมาที่คลองพระองค์เจ้าที่จะเอาน้ำไปทิ้งทะเลแถวๆสมุทรปราการนั่นแหละค่ะ
ไปฟื้นฟูคลองไปยกระดับคลองให้มันมีศักยภาพในการรับน้ำหน่วงน้ำพักน้ำระบายน้ำให้มันสูงขึ้นขณะเดียวกันคลองสารพัดคลองพระขนงดังนี้เป็นต้นโดยเฉพาะคลองพระขนงก็ไปพัฒนามันซะอะไรประมาณนั้นจะดีกว่าไหมเป็นข้อเสนอนะกรมชลเขาว่าแบบนั้นก็ว่ากันไปแต่จริงๆนะแนวคิดในเรื่องของอุโมงค์ที่เป็นทางด่วนน้ำเนี่ยก่อนที่จะควักเงินอีกหลายหมื่นล้านเพื่อสร้างอุโมงค์19กิโลนะนะด้วยความเคารพผมอยากให้ทีมงานของรัฐชาติเนี่ยลองตั้งหลักอีกสักนิดนึงย้อนกลับไปถอดบทเรียนสารพัดอุโมงค์ที่เราสร้างไปแล้วสักนิดนึงได้ไหมใช่หรือไปกว่าไหมทำให้อุโมงค์ตรงนี้มันมีประสิทธิภาพเพราะเราลงทุนไปเป็นหลายหมื่นล้านเนาะแล้วกำลังก่อสร้างก็อีกหลายอุโมงค์นะที่สร้างค้างอยู่ที่กำลังสร้างค้างอยู่ในระยะเวลาดำเนินการในขณะนี้สร้างอยู่ด้วยในหลายแห่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกมันยังมีอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนที่สร้างค้างอยู่ใช่ค่ะถูกไหมอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนก็ยังสร้างค้างอยู่ค่ะหรือทำควบคู่ไปก็ได้นะคะที่จะใช้ประโยชน์มันมีประสิทธิภาพไปถอดบทเรียนก่อนไอ้อุโมงค์ยักษ์ที่สร้างไปแล้วและที่กำลังสร้างค้างอยู่หรือไอ้ที่กำลังจะลงมือแต่ประมูลหรือเซ็นสัญญาว่าจ้างกันไปแล้วถอยไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ไปถอดบทเรียนไปสรุปบทเรียนไปประเมินผลลัพธ์ความจำเป็นมันซะก่อนไหมความสำคัญอ่ะคลองเปรมก็จะลงทุนอีกก้อนเบ้อเท่าหลายพันล้านมากจะสร้างอุโมงค์ใต้ดินระบายน้ำตามแนวคลองเปรมจากบนลงล่างยาวมากยาวมากเลยค่ะผมก็มีคำถามไอ้คลองเปรมเนี่ยถ้าแบบบรณะมันดีๆมันก็จะเป็นทั้งฝัดเวระบายน้ำหนุนน้ำพักน้ำได้ทุกอย่างถูกไปเชื่อมออกเจ้าพระยาค่ะมันทะลุได้เลยคุณจะสร้างอุโมงค์ของคุณเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือจะดึงน้ำไปลงเจ้าพระยาเหมือนกันนี่แหละนั่นคือเป้าหมายคือตรงนี้แต่หลายจุดมันติดขัดไงมันไปไม่ได้ไงผมก็ไม่เข้าใจก็เลยสร้างทางพิเศษไงให้น้ำมันไปได้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กราบเรียนทีมงานของทุกทิศชาติด้วยความเคารพจริงๆนะคลองเปรมเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันนอกจากเป็นคลองสัญจรยังเป็นคลองระบายน้ำคลองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นคลองที่ยาวมากคลองเปรมประชากรในบางจังหวัดที่เราเห็นคลองเปรมตอนเหนือน้ำล้นแต่คลองเปรมตอนท้ายที่เชื่อมกับเจ้าพระยามันแห้งไม่มีน้ำเพราะมีการยกประตูน้ำกักน้ำไว้เป็นช่วงๆเหตุผลก็คือทำไมไม่ยกประตูน้ำให้น้ำมันไหลไปตามภาวะทางธรรมชาติธรรมชาติของน้ำมันต้องไปปล่อยให้มันรินธรรมชาติของน้ำมันต้องรินไปเรื่อยๆอย่าไปขวางมันแต่ต้องบริหารจัดการมันก็เท่านั้นเองก็สงสัยการเพิ่มอุโมงค์อีกหนึ่งอุโมงค์มันตอบโจทย์จริงหรือด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพจริงๆยกตัวอย่างเช่นสถานีสูบน้ำพระขนงซึ่งมีเครื่องสูบน้ำ20หรือ50นะ50ตัว50กว่าตัวมันใช้จริงๆได้20เพราะน้ำมันไปเท่านั้นสูบน้ำขนาดมหาศาลมากพละกำลังมันมหาศาลแต่ว่ามันทำงานแค่ครึ่งเดียว20ตัวเหตุผลก็คือว่าน้ำมันมาแค่นั้นเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติมันจะทำงานอัตโนมัติต่อเมื่อน้ำเนี่ยมันไปถึงมันต้องไปให้ถึงใช่แล้วมีมากพอด้วยและไปในปริมาณที่มากพอที่เครื่องมันจะทำงานปรากฏว่าที่มันไม่ทำงานเพราะว่าน้ำไปไม่ถึงน้ำไปไม่มากพอมันจึงทำงานแค่20เครื่องคำถามก็คือลาดกระบังท่วมจะเป็นจะตายทำไมน้ำเนี่ยมันไม่ไปถึงสถานีสูบน้ำพระขนงหาคำตอบตรงนี้ก่อนแก้ตรงนี้ก่อนไปสร้างอุโมงค์อีกหมื่นล้านเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งท่อเนี่ยเพื่ออะไรผมว่าใจเย็นๆตั้งสติถอดบทเรียนกันอีกนิดนึงก่อนตัดสินใจในเชิงนโยบายดีไหมนะครับ